วัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่จะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องคำทำนายจากนอสตราดามุสเมืองไทยในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมปี2564มีอะไรบ้างที่ต้องระวังขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนอสตราดามุสเมืองไทยอาจารย์สุรจะนวลอยู่นักทำนายเรื่องร้ายที่ขอให้การทำนายไม่เป็นความจริงเดือนพฤษภาคมปี2564ชีวิตคนเหมือนใบไม้ร่วงโจรผู้ร้ายชุกชุมคนมีอำนาจแสดงอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมกาลียุคของจริงเดือนมิถุนายนเดือนวิปโยคการเมืองไทยวิกฤตหนักเศรษฐกิจล่มเดือนกรกฎาคมระวังน้ำท่วมใหญ่สงครามล้างโลกข้าวยากหมากแพงปลายเดือนเกิดพายุไซโครนลูกใหญ่พุ่งเข้าไทยร้ายแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำอีกถึงขั้นล้มละลายทางเศรษฐกิจคนงานถูกปลดออกจากงานเป็นจำนวนมากและนี่ก็คือคำพูดติดปากของโหรชื่อดังว่าขอให้สิ่งที่ผมทำนายไม่เป็นความจริงอาจารย์ย้ำกับเราอยู่หลายรอบหลังจากที่นอสตราดามุสเมืองไทยอาจารย์สุรจะนวลอยู่นักทำนายเรื่องร้ายได้ทำนายเอาไว้เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2563ว่าเชื้อโรคระบาดนั้นจะยังอยู่ควบคุมไม่ได้และจะเกิดโรคสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมายูกยาต่างๆหายากและหรือต้องรอใช้สมุนไพรจากบ้านเราเองในการรักษาสำหรับคำทำนายดวงจากนอสตราดามุสเมืองไทยในช่วง3เดือนที่กำลังจะมาถึงนี้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองโรคระบาดเชื้อโรคร้ายสายพันธุ์ใหม่วิกฤตการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้แต่สถานการณ์โลกที่อาจจะส่งผลกระทบมาถึงบ้านเราได้นอสตราดามุสชื่อดังทำนายไว้ว่าเดือนพฤษภาคม2564ชีวิตคนเหมือนใบไม้ร่วงโจรผู้ร้ายชุกชุมคนมีอำนาจแสดงอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมกาลียุคของจริงจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือโดยจะเกิดต่อเนื่องในหลายๆครั้งและแต่ละครั้งจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ๆรวมทั้งตึกรามบ้านช่องจะถล่มทลายชีวิตผู้คนต้องปลิดปลิวเหมือนใบไม้ร่วงเศรษฐกิจถดถอยหุ้นตกดิ่งลงเหวชาวนากรรมกรมีหนี้สินเป็นจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคจนผู้ร้ายชุกชุมมีอัคคีภัยร้ายแรงทั่วทุกภาคของประเทศจะเกิดอุบัติเหตุหมู่ไฟป่าเผาพรานเป็นจำนวนมากไฟลุกโชนช่วงไปทุกขนแห่งการลอบวางเพลิงวางระเบิดจะถูกก่อวินาศกรรมเสียหายข้าวยากหมากแพงพ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างน่าเลือดเลยกลางเดือนไปแล้วบุคคลสำคัญจะเดินทางออกนอกประเทศหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเจ็บป่วยปลายเดือนเกิดพายุไซโครนลูกใหญ่พุ่งเข้าไทยร้ายแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาโหมเข้าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพด้วยปัญหาทางภาคใต้ต้องทำให้ทั่วโลกตกตะลึงเพราะเกิดการจลาจลนองเลือดในวงการเมืองบุคคลในเครื่องแบบจะมีปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงผู้มัวเมาอำนาจจะแสดงอำนาจโดยไม่เป็นธรรมดวงดาวในเดือนนี้มีลักษณะวิปริตอาเพศผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะประมาทมิได้รัฐบาลจะเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญมือที่3จะยุยงให้เกิดการสไตรค์การหยุดงานสร้างความปั่นป่วนไข้หวัดนกกลับมาระบาดอย่างหนักอีกครั้งกลายพันธุ์เป็นโรคร้ายที่ติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์วงการแพทย์ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากสหรัฐอเมริกาอยู่ในระยะคับขันจะพบกับความตึงเครียดครั้งสำคัญในประเทศประวัติศาสตร์แห่งปีพุทธศักราช2564จะถูกวินาศกรรมในหลายรัฐจากอาวุธร้ายแรงแผ่นดินจะเดือดเป็นไฟเกิดกาลียุคผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วง
เดือนมิถุนายน2564เดือนวิปโยคการเมืองไทยวิกฤตหนักเศรษฐกิจหนักบ่งถึงเป็นเดือนอันตรายประมาทมิได้ทุกๆทางธุรกิจสับสนกระแสเงินตรามีจุดเครียดภาวะทางการเงินตึงตัวเราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างแดนเป็นหนี้สินมากมายเกิดภาวะวิกฤตการต้มยำกุ้งอีกครั้งเศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำอีกถึงขั้นล้มละลายทางเศรษฐกิจคนงานถูกปลดออกจากงานเป็นจำนวนมากข้าวยากหมากแพงสถาบันทางการเงินและธนาคารล้มรัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญใหญ่หลวงเป็นเดือนสุดหฤโหดวิปโยคที่แท้จริงสำหรับคนไทยหุ้นจะตกอย่างรุนแรงอีกการเมืองไทยเต็มไปด้วยความผันผวนเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างหนักข้าวยากหมากแพงโรงงานผลิตสินค้าจำหน่ายภายในประเทศจะประสบปัญหาทางด้านการตลาดมีการลดจำนวนคนงานลงโรงงานบางโรงงานอาจปิดตัวลงปัญหาคนว่างงานจะตามมาอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถยนต์จะมีเครื่องบินตกกระทบกระเทือนชายแดนแถบประเทศพม่าการเตรียมพร้อมและความไม่สงบภายในเขมรยังคงตึงเครียดและมีเหตุภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอีกไม่แพ้เดือนก่อนๆรัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญกับหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ก่อวอร์ดเกิดความวุ่นวายโกลาหลเป็นระยะที่นายกรัฐมนตรีจักเป็นอันตรายควรจะเพิ่มการคุ้มครองให้มากเป็นพิเศษเงินบาทลอยตัวสูงสุดเป็นประวัติการเงินดอลลาร์เป็นพิษรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีทุกประเภทโดยทั่วไปสถานการณ์ของโลกกำลังตกอยู่ในสภาวะวิปริตจะเกิดสงครามครั้งใหญ่เศรษฐกิจตกต่ำความเดือดร้อนของประชากรชาวโลกเด็กๆอาจพบกับโรคร้ายแปลกประหลาดตายกันมากจะสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกไปในระยะนี้เป็นนิมิตร้ายแห่งโลกย่อมจะวุ่นวายไปทั่วจีนแดงคงจะมีการปฏิรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจต้องประกาศลดค่าเงินหยวนครั้งใหญ่เศรษฐกิจทั่วโลกวุ่นวายโกลาหลปลายเดือนเรื่องเศรษฐกิจโลกและเรื่องหุ้นไม่ดีเลยเนื่องด้วยดาวพฤหัสบดีอันเป็นดาวเกี่ยวกับกิจกรรมธุรกิจการเงินการธนาคารเดินเสียจึงขอให้นักธุรกิจนักค้าหุ้นต่างๆพึงควรจับตาระวังอย่าได้ประมาทใดๆทั้งสิ้นเดือนกรกฎาคม2564ระวังน้ำท่วมใหญ่สงครามล้างโลกต้นเดือนจะเกิดน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทยมากกว่าที่เคยมีมาน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือเชียงใหม่ต่อเลยมาถึงกรุงเทพกรุงเทพน้ำจะท่วมอย่างรุนแรงจนต้องจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวผ่านมาที่เก็บน้ำขนาดใหญ่และเล็กจะพังทลายอีกถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของบ้านเมืองอุบัติภัยทางน้ำทางอากาศกับเรื่องแทรกซ้อนต่างๆทยอยกันเข้ามาโดยไม่ว่างเว้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ไม่น่าไว้วางใจพายุโซนร้อนผ่านภาคกลางและตอนใต้ของไทยสร้างความเสียหายไปทั่วถนนสะพานทางรถไฟเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และสาธารณูปโภคถูกทำลายสิ้นภาวะทางการเงินตึงตัวเศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำอีกคนงานถูกปลดออกจากงานเป็นจำนวนมากข้าวยากหมากแพงหุ้นตกอย่างวินาศสันตโรสถาบันทางการเงินและธนาคารล้มตลาดหุ้นเจอกับภาวะคับขันตกเป็นทองร่วงร่วงหล่นไม่หยุดประเทศอ่าวเปอร์เซียกำลังตึงเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหร่านจอมบทบาทจะฟาดหัวฟาดหางขึ้นในระยะนี้อิรักทำตนวางกล้ามขึ้นมาระยะนี้จะถูกขนาบจนหมดฤทธิ์ทางตะวันออกกลางเกิดสงครามขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วโลกขาดแคลนเชื้อเพลิงและน้ำมันสหรัฐจะพบกับความหนาวเย็นอย่างรุนแรงเกิดพายุหิมะบ้านเมืองเป็นอัมพาตคนหนาวตายเป็นจำนวนมากเกิดไฟไหม้ป่าตอนเหนือลอสแองเจลิสในสหรัฐบ้านถูกเผาไปหลายหลังรุนแรงมากส่วนยุโรปอากาศหนาวจัด
เป็นความหนาวที่หนาวที่สุดในรอบ100ปีปลายเดือนคนงานในบริษัทใหญ่โตถูกลอยแพรวมทั้งข้าราชการต้องถูกปลดสร้างความวุ่นวายกำลังหมิ่นเมกับสงครามที่จะลุกลามขยายตัวไปอย่างรวดเร็วการทูตต่างๆจะไร้ผลการสะสมกำลังอาวุธคงดำเนินไปอย่างเร่งรีบสงครามล้างโลกอาจจะปะทุขึ้นเมื่อไรก็ได้ในระยะนี้สหรัฐอเมริกาเริ่มพบกับความปั่นป่วนปลายเดือนจะมีเครื่องบินขนาดใหญ่ตกในประเทศอังกฤษเป็นข่าวสะเทือนขวัญไปทั่วโลกประเทศในแถบสแกนดิเนเวียจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและในตอนท้ายอาจารย์โสรจะนอสตราดามุสเมืองไทยก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าขอให้การทำนายของเขาไม่เป็นความจริงและไม่แม่นยำ